เจอาร์ตเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งในนิคมอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าโควิดรอบใหม่นี้ตนเองก็ยังยืนยันขายในเมนูประหยัดราคา20บาทเหมือนช่วงโควิดระบาดรอบแรกเพื่อช่วยเหลือคนรายได้น้อยให้กินได้อิ่มท้องค่ะหลายท่านคงจำได้ว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2563ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้เคยนำเสนอข่าวของร้านอาหารตามสั่งครัวต้นอ้อของเจอาร์ตอธิสาสุขมาที่อยู่แถวย่านนิคมอุตสาหกรรมซอย15วารานีเขามีเมนูข้าวกล่องในราคาประหยัด20บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์ของโควิด-19และผู้มีรายได้น้อยในยุคเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้และมาในสถานการณ์โควิดระบาดรอบใหม่นี้ทางผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีก็ได้เดินทางไปเยือนร้านของเจอาร์ตอีกครั้งเพื่อมาดูว่าเจ๊ยังขายอาหารเมนูราคาประหยัด20บาทอยู่หรือไม่และเมื่อมาถึงก็พบว่าที่ร้านยังมีป้ายติดอยู่ที่หน้าร้านว่าเมนูประหยัด20บาทซึ่งประกอบไปด้วยเมนูข้าวกะเพราไก่ไก่กระเทียมและข้าวไข่เจียวซึ่งราคา20บาทก็ให้ในปริมาณแทบล้นกล่องไข่เจียวก็ใช้ไข่2ฟองเรียกได้ว่าทานกันอิ่มในราคาประหยัดแถมยังรสชาติอร่อยอีกด้วยค่ะเจอาร์ตบอกว่าโควิดระบาดรอบใหม่นี้ถือว่าการค้าขายสาหัสมากซึ่งร้านเจอาร์ตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครปกติจะมีผู้คนออกมาซื้ออาหารรถวิ่งกันให้ขวักขวายแต่ตอนนี้ถือว่าเงียบมากนั่นก็เป็นเพราะว่าตามโรงงานต่างๆมีมาตรการไม่ให้พนักงานออกมาซื้ออาหารหรือทานข้าวข้างนอกโรงงานจึงทำให้ลูกค้าหายทำให้ร้านเจอาร์ตรวมถึงร้านอื่นๆภายในนิคมก็มียอดขายที่ตกฮวบลงไปเลยค่ะหนักกว่ารอบแรกเยอะเลยค่ะเพราะว่าคืออันดับแรกเลยมันเริ่มต้นจากสมุทรสาครก็คือการกระจายแพร่เชื้อเนี่ยมาอยู่ที่สมุทรสาครแล้วก็ตามโรงงานตามอะไรเนี่ยจะห้ามออกห้ามพนักงานออกเพราะว่าลดการติดเชื้อลดการแพร่ระบาดลดลงเยอะมากๆมากจากรอบแรกเยอะมากๆเพราะว่ารอบเนี้ยเน้นเลยคือตำบลท่าทรายตอนนี้ก็คือยังงดนั่งทานในร้านอยู่แล้วก็โรงงานห้ามออกลูกค้าก็จะหายตอนเที่ยงก็คือจะไม่มีลูกค้ามาจะลดไปมากกว่า 50% นะคะเมื่อถามเจอาร์ตว่ายอดขายตกแบบนี้ทำไมยังมีเมนูราคาประหยัด20บาทขายอยู่เจอาร์ตก็บอกว่าก็ยังอยากช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยในช่วงโควิดอยู่เพราะยิ่งรอบนี้โควิดระบาดหนักบางคนมีเงินน้อยแต่อยากทานอิ่มด้วยประหยัดด้วยเจ๊ก็ยังยืนยันว่ายังจะขายเมนูประหยัดในราคา20บาทอยู่และก็ให้แทบล้นกล่องเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะก็ตั้งแต่รอบแรกก็ทำมาตลอดทำมาจนถึงรอบนี้ก็คิดว่าคนเศรษฐกิจมันยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าคนก็ต้องการจับจ่ายใช้สอยในราคาประหยัดก็ทำมาตลอดก็ไม่คิดว่าจะมีรอบ2แต่ว่าก็ทำมาตลอดแล้วก็มาเจอรอบ2ก็หนักกว่ารอบแรกอีกค่ะก็ข้าวไข่เจียวกะเพราไก่แล้วก็ไก่กระเทียม3ราคาค่ะ3รายการนี้ราคาประหยัดเหมือนเดิมคือ20บาทให้เหมือนเดิมค่ะมันได้อะไรมันก็คือได้ช่วยเหลือคนระดับนึงเพราะว่าคนโรงงานหรือว่าใช้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาก็ต้องการกินอย่างประหยัดค่ะอย่างไรก็ตามเจอาร์ตอยากฝากให้กำลังใจคนที่ทำอาชีพค้าขายก็ขอให้อดทนกันไปในช่วงนี้ก่อนเพราะทุกคนต้องเจอสถานการณ์เดียวกันก็คือค้าขายไม่ดียอดตกแต่ก็ต้องสู้เพื่อปากท้องของเราและยังฝากกำลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19เพราะรู้ว่าทุกคนก็เหนื่อยเพื่อให้โควิดหมดไปจากจังหวัดสมุทรสาครโดยเร็วที่สุดค่ะพูดได้คำเดียวว่าก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้เพราะว่ายังไงไม่ว่าจะมันมีการแพร่ระบาดของโรคอะไรมาเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันต่อไปก็ต้องให้ทุกคนสู้แล้วก็ตามสื่อต่างๆหรืออะไรต่างๆถ้าเจอกันแค่ผิวเผินเราอย่าเพิ่งจะเพิ่งไปคอมเมนต์หรือไปอะไรพูดอะไรกันคือแค่มองน่ะอย่าไปตีความอะไรมากมายแม้กระทั่งการเรื่องการตั้งด่านหรือว่าการติดเชื้อคือจริงๆน่ะคนสมุทรสาครน่ะไม่ใช่ว่าเป็นคนแพร่เชื้อหมดทุกคนเราก็ต้องดูด้วยเราก็ต้องแยกแยะด้วยหรือการตั้งด่านตั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจ้าหน้าที่คือจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขสบายเขาเรียกว่าสละอะไรล่ะเหมือนกับว่าชีวิตแต่ละวันเขาเนี่ยคือ
ไปติดต่อครอบครัวกลับไปหาครอบครัวแทบไม่ได้เลยบางคนเพราะว่าเขาก็ต้องป้องกันการติดเชื้อเหมือนกันคือต้องให้กำลังใจทุกคนทุกหน่วยงานหากใครที่อยากไปอุดหนุนร้านครัวต้นอ้อนอกเหนือจากเมนูราคาประหยัด20บาทแล้วก็ยังมีอาหารตามสั่งไม่ว่าจะเป็นผัดไทยโบราณข้าวผัดปูในราคาปกติอีกหลากหลายเมนูซึ่งร้านนั้นก็ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซอย15เลยเซเว่นมาประมาณ200เมตรก่อนถึงโลตัสเอ็กซ์เพรสเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 15:00 น.หรือถ้าใครต้องการสั่งข้าวกล่องจำนวนมากหรือสั่งล่วงหน้าทั้งเมนูประหยัด20บาทและเมนูราคาปกติก็สามารถโทรสั่งได้ที่0984367618ค่ะ